บุกกรุงเตรียมระเบิดความมัน10พฤศจิกายนนี้ปาร์ตี้เสียงเพลงสุดเสรียกทัพศิลปินคับคั่งแถลงข่าวเตรียมระเบิดความมันค่ะสำหรับคอนเสิร์ต24บางกอกครั้งนี้ขอเข้ากรุงระเบิดความมันค่ะงานนี้นำโดยหัวหน้าเผ่าสุกี้กมลสุโกศลค่ะที่จะเนรมิตบรรยากาศดินแดนล้างของชนเสรีขึ้นมาค่ะให้ทุกคนได้สนุกกับความบ้าคลั่งของดนตรีด้วยบีทดนตรีที่จะเนรมิตบรรยากาศดินแดนล้างของชนเสรีขึ้นมาค่ะให้ทุกคนได้สนุกกับความบ้าคลั่งของปาร์ตี้ค่ะด้วยบีทดนตรีที่จะทำให้ทุกคนลุกขึ้นมาโดดเต้นได้อย่างอิสระค่ะนอกจากนี้ตื่นตาตื่นใจกับแสงสีเสียงใน Immortal State ค่ะงานนี้เรียกได้ว่ายกทัพศิลปินคับคั่งค่ะไม่ว่าจะเป็นน้อยวงพู Modern Dog Flow Electro Spec Fucking Hero Two Piece Sound Size และอีกมากมายค่ะโดยคอนเสิร์ตจะมีขึ้นในวันที่10พฤศจิกายนนี้ค่ะณ Yipsy Town หรือช่างฉุยค่ะนะครับก็คือว่าความพิเศษคราวนี้ก็คือว่าเรา Yipsy เราทำมาแล้ว3ปีนะครับ Yipsy Carnival ยังมีอยู่นะครับอย่าลืมนะครับปีหน้า Yipsy Carnival 4นะครับกุมภาที่สุพรรณแต่ปีนี้เป็นครั้งแรกที่เราเข้ามาในกรุงเทพนะครับแล้วผมว่าความพิเศษของมันก็คือว่ามันมีเฟสติวัลน้อยมากที่เน้นเราเน้นธีมอ่ะใช่มั้ยครับผมมองว่าสมัยนี้นะคนที่เขามาดูเนี่ยเขาไม่ต้องการแค่เป็นคนดูผมมองว่าสมัยนี้คนนะคนต้องการมาเอนเกจต้องการมาพาร์ทิซิเพทต้องการมาถ่ายภาพลง Instagram กันเลยงานเราเน้นคนดูเราเน้นธีมเราเน้นให้คนมาเป็นส่วนร่วมกับเราไม่ใช่แค่มาดูศิลปินอย่างเดียวก็คือว่าที่อยู่บนนี้นะฮะก็จะมี 2P มี Floor มีน้อยนะครับที่ไม่ได้มาวันนี้นะครับก็คือว่าจะมี Modern Dog นะครับจะมี Retrospect นะครับจะมี Your Boy 2J จะมี Fucking Hero นะครับส่วน DJ วันนี้ยังมีใครอยู่อ่ะอยู่ครบมีฟ้าใสมี Roxy June มี Make You Freak แล้วก็มี Henry ครับเราก็จะมีเวทีหลักของเราก็จะเป็น Rock กับ Hip Hopนะครับเราจะเล่น outdoor ถ้าเกิดใครเคยไปช่องชุยมันจะมีเครื่องบินใช่ไหมครับเราจะตั้งเวทีไว้ตรงนั้นเลยนะครับน้อยจะบินลงมาจากปีก นะครับแล้วเราก็จะมีเป็น dance hall อีกอันหนึ่งนะฮะซึ่งใน dance hall นี่เราก็จะเป็นอันนั้นก็จะตืดกันจนตายหาก็ คือว่าตอนที่ทางเราตัดสินใจจัดยิปซีกรุงเทพเนี่ยอย่างแรกที่ผมเป็นห่วงนิดนึงก็คือว่ามันต้องไม่เหมือนสวนผึ้งไม่งั้นเดี๋ยวเราจะมากินกันเองใช่ไหมครับก็คือสวนผึ้งมันคือ chillไปนั่งกันบนทุ่งหญ้าฟังดนตรีนะครับอันนี้มันมาสนุกมันมาเพลงกันมันมาแต่งตัวกันมันมาโยกหัวกันมาแดนซ์กัน